ปักมันมีสิ่งแต่กุ้งเนี่ยก่อนคิดถึงหน่อยผมคงเหนื่อยพอสมควรเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะมีไอตัว XM Plus มีความดันโลหิตสูงไหมครับผมมีใช้ซูเปอร์มิกดีกว่าเพราะซูเปอร์มิกเนี่ยเราผสมน้ำแล้วก็ดื่มจะไม่เหนื่อยตอนมันมาแบบ200 กว่าโอ้200กว่าเป็นใหม่ๆครับผมโอ้แต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วเนาะลดลงมาเยอะแล้วก็ดีครับผมดีใจที่เหตุการณ์สุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะวันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ทานซูเปอร์มิกหรือว่าทานยงทานยาดูแลตัวเองนะคงขึ้นไปยากเนาะคงจะเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมครับผมที่ไปไหว้พระเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่เหนื่อยมากไหมนะครับผมดีใจสาธุด้วยครับผมขออนุโมทนาบุญกับเจ้าคุณนาที่ได้มาร่วมแล้วผู้ยิ่งวันนี้มือครับผมไปผ่าตัดเขาไปผ่าตัดผ่าตัดอะไรครับผมไส้ติ่งโอ้ไส้ติ่งทำงานว่าพอฟื้นมาปะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเยอะผมหลังจากที่พูดไม่ดีเนี่ยกี่ปีครับผมที่พูดมีปัญหาเนี่ยมา 4-5 ปี6ปีหรือว่า 4-5 เดือนอ๋อ 4-5 ปีนะครับผมที่พูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดเริ่มฟังเข้าใจและดีขึ้นมาครับผมประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วไหมประมาณนั้นเองครับผมสาธุครับผมยอมเลยตอนนี้คุณลุงบอกว่าไปในมาไหนจะเหนื่อยมากครับผมลูกหลานทุกกรณีที่ผมนำหาสิ่งดีๆจะดูว่าหมอกที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเย็นมันเย็นมากแล้วก็เราจะเห็นนั่นเลยว่านี่คือโชเฟอร์ของเราครับผมไทยไฟเชียงใหม่ไฟเชียงใหม่เป็นนักมวยหรือเปล่าครับเนี่ยไปช่วยเขาเอาไปช่วยอ๋อเป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้ใช้รถนะฮะเออเทคแคร์อ๋อได้เสื้อสวยครับผมดูด้านหลังนิดนึงครับผมว่าโอ้โหนี่เป็นโลโก้พิเศษครับผมเชียงใหม่ไฟไทยไฟนะครับผมก็ถือว่าโชเฟอร์ของเรานำนักมวยแล้วก็ผู้ที่ด้านนักสู้มาทีนี้เรามาดูด้านเขาด้านนี้นิดหนึ่งครับผมว่าหมอกและจะมีความเย็นมากๆแล้วก็ดูว่าอะไรที่น่าสนใจที่นี่นะครับเป็นผาแล้วก็รถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับผมหมอกจะเย็นในช่วงนี้อากาศคือเย็นมากแต่ว่าความเย็นเนี่ยมันมีหมอกนะแล้วก็เพื่อนๆลูกหลานบอกว่าถ้าหากว่าช่วงใดที่มีหมอกเยอะๆกลางวันตอนเช้าวันใดตอนช่วงสายๆเนี่ยจะมีความร้อนมากๆครับผมนี่ก็นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องที่มาเที่ยวนะทั้งใกล้ทั้งไกลก็จะขึ้นรถมาสูงมากครับผมสูงมากๆแล้วก็จะเห็นว่าดูสิครับผมว่าที่นี่เป็นผาที่ชันและสูงมากๆครับผมธรรมชาติสวยงามของต้นไม้แล้วก็จะเห็นได้ว่าหมอกความเย็นธรรมชาติที่ได้เห็นนี่มันสวยงามแค่ไหนนะครับผมมีต้นกล้วยแล้วก็มีภูเขาสูงชันครับขึ้นลงเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับรถต้องดีคนขับต้องมีสติมีสมาธิครับรถไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้